بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักครับที่เคารพรักครับ1ชั่วโมงจากนี้ไปบนเวทีผมอยากจะให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากทีเดียวสำหรับค่ำคืนวันนี้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องตั้งใจที่จะติดตามเรื่องราวต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเรื่องของการจัดงานในวันนี้ซึ่งเราใช้ชื่องานว่ามุสลิมเฟรนลี่การเป็นมิตรมิตรภาพที่ยั่งยืนกับมุสลิมซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความท้าทายในสถานการณ์โลกแห่งการแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพแห่งการแสดงความคิดเห็นซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการแสดงความคิดเห็นจาบจ้วงก้าวล่วงความเชื่อความศรัทธาดูประหนึ่งว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วความอารีอารอบสังคมที่เคยมีไมตรีจิตที่ดีต่างมีเส้นที่จะไม่ล้ำแก่กันบัดนี้มันถูกละเมิดด้วยกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียประเด็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาไม่เพียงแต่มุสลิมก็จะมีการจับจ้วงก้าวล่วงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทำให้สังคมเราไม่น่าอยู่และมันก็เป็นปัญหาที่หากวันนี้ไม่หันมามองเราเริ่มต้นที่จะฟื้นหรือว่านำเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ถูกนำเสนอและตีแผ่สิ่งที่เป็นพิษร้ายต่อสังคมความไม่รู้ความเขลาก็จะครอบงำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างความเชื่อความศรัทธาที่บ้านนี้เมืองนี้ถึงแม้ว่าเราจะต่างความเชื่อความศรัทธาแต่เราก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับหัวข้อที่เราจะได้สนทนากันบนเวทีนี้ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าไม่อยากจะให้พี่น้องได้พลาดแม้แต่นาทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยงานทั้ง3วันหัวข้อต่อไปนี้ถ้าพี่น้องตั้งใจฟังพี่น้องจะรู้เลยว่าในมุมที่คนที่เข้ามารับอิสลามปัญหาที่เขาเจออะไรบ้างศรัทธาที่เขาต้องแลกมันมีอะไรที่เขาต้องเอาไปแลกกับศรัทธาที่ได้มาซึ่งมิติที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนมาสู่อิสลามและครอบครัวที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขามีความคิดความอ่านแล้วท้ายที่สุดแล้วบททดสอบหลังจากมันเกิดขึ้นเขาก้าวข้ามเรื่องนี้มาอย่างไรผมเชื่อว่าการพูดวันนี้คงจะเป็นการก้าวข้ามแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่ง่ายฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนที่ก้าวข้ามที่ต้องเอาศรัทธาที่ต้องแลกด้วยกับความเจ็บปวดรวดร้าวหลายๆอย่างผมพูดไปถึงตรงนี้จะบอกว่าไม่ได้พูดเกินจริงเพราะว่าผมได้ศึกษาเรื่องราวของแขกผู้ถูกรับเชิญมาค่ำคืนวันนี้ต้องใช้คำว่าศรัทธาที่เขาได้มาต้องแลกด้วยความเจ็บปวดหลายอย่างครับจะเป็นอย่างไรนั้นผมขอเชิญผู้ร่วมเสวนาแขกของผมในค่ำคืนวันนี้ทั้ง4ท่านซึ่งจะได้ขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีท่านแรกนะครับท่านทำงานดะวะเชิญชวนผู้คนมาสู่เตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามผ่านเจตนาการเริ่มต้นของท่านจนถึงวันนี้30ปีมีตัวเลขกว่า 40,000 คนพี่น้องครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็มีผู้ที่มาประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺท่านนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์มีมากกว่า 4,000 คนและวิทยากรท่านนี้คืนนี้ท่านให้เกียรติกับผมมากครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันครับผู้ก่อตั้งโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนครับเชิญครับอาจารย์ครับเชิญอาจารย์นั่งตรงนี้ก็ได้ครับท่านถัดมาครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าไม่อยากจะให้พี่น้องได้พลาดแม้แต่วินาทีนี้หรือถ้าพี่น้องไปดูเทปย้อนหลังจากยะตีนทีวี
ที่เผยแพร่ออกอากาศอันนี้คือชุดความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่ก้าวข้ามจากความเชื่อเดิมเนี่ยศรัทธาที่เขาได้มามันต้องแลกกับอะไรมันไม่ง่ายครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเขากันทั้งสองคนนะครับท่านแรกนะครับเป็นผู้ที่เข้ามารับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยผ่านโครงการผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับขอเรียนเชิญคุณอับดุลฮาดีหรือว่าคุณอาริยะเล่วิสุทธ์ขอเสียงปรบมือครับถัดมาครับท่านนี้เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเธอยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่หลังจากปี2562เธอก็ประกาศเข้ารับอิสลามแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันมีอะไรที่ต้องแลกมันมีอะไรที่เจ็บปวดมากมายทั้งชีวิตครอบครัวทั้งธุรกิจหลายคนชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยก็เป็นมุสลิมเลยแต่ว่าคนที่เขาต้องเอาความเจ็บปวดมาแลกกับความศรัทธาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเขากันกับคุณลีน่าหรือว่านางสาวภัทรวดีจบเจนภัยขอเสียงปรบมือต้อนรับเธอครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะมาร่วมมองในมุมของนักวิชาการศาสนาคนที่มองเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้ท่านอาจารย์อัชรีเรืองปราดผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีก็มาร่วมเสวนากับเราด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทุกคนก็อยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตถามอาจารย์บรรจงก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับ30ปีเนี่ยมันไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยกับการที่เริ่มต้นแล้วก็ยังอยู่ถึงวันนี้คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าไม่ใช่ว่ามันเริ่มต้นแล้วมันก็หายล้มหายตายจากแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดแต่มันเป็นแบบนี้แบบต่อเนื่องคอนติเนียมาตลอด30ปีแล้วก็มีคนเข้ามาสนใจอิสลามแล้วก็มารักอิสลามเป็นจำนวนมากจนมาถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์นะสิ่งที่มันตกผลึกกับการทำงาน30ปีกับบทบาทหน้าที่ที่เชิญชวนมาสู่เตาฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงบ้างครับณวันนี้ของชีวิตอาจารย์ที่มาถึงวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก่อนอื่นก็ขอชูต่อเอกอัสลามนะครับที่ได้โปรดให้มาอยู่บนเวทีนี้เรื่องการทำงานเพื่ออิสลามโดยการเรียกร้องผู้คนสู่อิสลามก็เริ่มมาตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2513ธรรมศาสตร์ก็มันเป็นเวทีการต่อสู้ทางด้านอุดมการฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาแล้วก็ต้องฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวานี่ก็ค่อนข้างจะดูถูกดูหมิ่นที่ศาสนาเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ตรงนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยนะครับต้องเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามให้แก่ผู้คนทั่วไปซึ่งในธรรมศาสตร์เนี่ยไม่มีมุสลิมหรือมีมุสลิมอยู่น้อยมากนะครับก็การที่เราจะไปพูดเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเขาไม่ต้องการจะรู้แต่เขาต้องการที่จะรู้เป็นระบบเช่นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบสังคมเขาต้องการตรงนี้ครับเราก็จำเป็นจะต้องอธิบายให้เขาครับก็ได้มีโอกาสทำสารีบุญฉบับหนึ่งขึ้นมาในปี2517นะครับแล้วก็สารนิพนธ์ฉบับนั้นมีชื่อว่าธนาคารอิสลามธนาคารปลอดดอกเบี้ยซึ่งมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาที่ท้าทายอิสลามเพราะเขาเข้าใจว่าอิสลามนี่เป็นเรื่องของศาสนาแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็บอกว่าศาสนาเนี่ยเหมือนกับยาเสพติดนะครับเมื่อเราตอบให้เขาได้โอเคเขาก็พอใจทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วเมื่อจบมาแล้วเนี่ยเราก็ทำงานสารงานต่อโดยการเขียนหนังสือแล้วก็ไปบรรยายตามที่ต่างๆแล้วก็ตั้งใจว่าในชีวิตเนี้ย
ขอให้มีคนเข้าใจอิสลามสักคนหนึ่งเพราะอ่านเรื่องราวของนบีบริมาลัยอิสลามเวลาเดินทางออกจากเมืองปูแผ่นดินถิ่นเกิดของท่านที่ท่านถูกจับเผาไฟทั้งเป็นท่านขอว่าขอให้มีลูกสักคนหนึ่งมาสืบสานอุดมการณ์ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวตอนนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจว่าชีวิตนี้ขอแค่คนเดียวแล้วก็ทำเรื่อยมาแล้วก็อัลลอฮฺสุบานะก็ได้เปิดโอกาสให้ผมเข้ามาอยู่ที่สันติชนแล้วก็มีโอกาสมาสืบสานงานต่อจากครูแอร์อาจารย์สแบดประสิทธิปานีแล้วก็ทำเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็มันก็มีผู้สนใจมาเรียนอิสลามกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เรามีกำลังใจครับเราหวังไว้แค่เพียงคนเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากสมณะก็มีคนมาเรียนอิสลามมากขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะให้เขาต้องมารับนะไม่ต้องเข้ารับนะขอเข้าใจก็พอละนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็มีคนมาเรียนอิสลามไม่ขาดสายแม้กระทั่งในช่วงโควิดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างปิดหมดสันติชนโรงเรียนสันติชนเราปิดเราต้องไปเปิดคลาสที่ศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยซึ่งก็มีคนมาเรียนตลอดและอันนี้เรียกว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนะไม่ได้นะผมต้องเรียนนะต้องเรียนให้ได้นะผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าลูกฉันหลานฉันต้องได้เรียนนะเราก็โอเคมีกำลังใจแม้ว่าเราจะเหนื่อยเราจะต้องเสี่ยงเราก็ทำกันมาเนี่ยแล้ววันนี้เป็นวันเปิดรุ่นที่7หลังจากโควิดนะครับมีคนมาสมัครเรียนนะประมาณ300คนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็มีประมาณ300คนไม่ขาดสายและยังมีรออีกนะครับที่จะมาเรียนต่อแต่ว่างานของผมนี่มันไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงตรงนี้ได้ถ้าหากว่าไม่มีสตาฟแล้วก็ผมก็ภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือสตาฟที่ช่วยงานผมเนี่ย 80% เป็นผู้ที่มาเรียนและมาเข้าปี3และอยู่กับเราตรงนี้ทำให้ผมสามารถที่จะยืนหยัดต่อไปเพราะว่ามีแบ็กอัพที่ดีๆแล้วคนเหล่านี้เองเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนแต่เมื่อมาเข้ารับปี3แล้วเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ของเขาให้แก่คนที่สนใจศาสนะครับได้อย่างดีแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายต้อนรับเราถือว่าคนที่เดินมาเรียนอิสลามเนี่ยคือของขวัญที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เรานะครับเมื่อเข้ามาเรียนเท่ากับอัลลอฮ์ส่งของขวัญมาให้เราและเราก็มีของขวัญมอบให้แก่เขานั่นก็คืออิสลามนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้อาจารย์ครับแหมฟังดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่าทึ่งมากกับการทำงานตรงนี้นะครับ30ปีแล้วทำมาอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นงานรูทีนงานประจำมันมีความท้าทายอย่างอาจารย์บอกว่าเป็นของขวัญในของขวัญเนี่ยผมเชื่อมันมีความท้าทายอะไรเกิดขึ้นมากเจอมนุษย์108เลยใช่ไหมอาจารย์นะหลายๆปัญหาที่อาจารย์เจอค้นพบในเวลา30ปีเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มากมายพอจะยกตัวอย่างให้เราได้เข้าใจมุมที่อาจารย์ฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้ได้เจอกรณีที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ประทับใจหรือว่ามันอยู่ในใจที่อัลเลาะห์ให้เจอบททดสอบนี้กับตัวอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้สร้างประโยชน์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยครับมีประสบการณ์มากมายหลายอย่างนะครับทั้งผู้ที่มาเข้ารับอิสลามโดยที่ทางบ้านนี้ไม่รู้นะครับพอแม่รู้ขึ้นมาก็แม่ก็พยายามที่จะดึงลูกของตัวเองกลับแต่ว่าลูกพยายามอธิบายยังไงว่าแล้วแต่เนี่ยครับแม่ก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งต้องพาแม่เนี่ยนะครับมาที่สันติชนเพื่อให้ผมอธิบายแล้วเวลามาเนี่ยนะครับก็คุณแม่พัสซัดอย่างเดียวเลยพระเจ้าสนุกเลยเอาลูกฉันไปฉันมีลูกสาวอยู่คนเดียวเอาลูกฉันไปแล้วนี่ว่าลูกเขาเนี่ยนะเรียนด้วยตัวเองแล้วก็มาที่สันติชนเนี่ยบางครั้งสองสามครั้งเองนะครับแต่เป็นผู้มีการศึกษานะครับแล้วในเมื่อเขาสมัครใจเข้ารับอิสลามเขาเองเขารับอิสลามด้วยตัวของเขาเองอะนะครับแต่ว่าแม่เข้าใจเป็นเรื่องราวที่น่าสงสารนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาละหมาดอยู่ปิดห้องแล้วประตูเนี่ยมันแง้มแล้วแม่เนี่ยมาเห็นนี่กำลังละหมาดเท่านั้นนะครับเนาะเป็นเรื่องแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อเขาเปลี่ยนกูอัลลอฮ์เมื่อเขารักษาความศรัทธาไว้อัลลอฮ์ก็หาทางออกที่ดีให้เขามีบางคนน่าสงสารนะครับยังแก้ปัญหาเขาไม่ได้คื
เป็นชาวอินเดียเป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวฮินดูนะครับมาทำงานอยู่ในเมืองไทยเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเป็นคริสเตียนคาทอลิกมาทำงานอยู่ในเมืองไทยเป็นสามีภรรยากันภรรยาเป็นผู้ที่สนใจอิสลามและต้องการจะเรียนอิสลามแต่เนื่องจากว่าเข้าคอร์สเป็นภาษาไทยไม่ได้ก็ต้องให้ผมไปสอนต่างหากแล้วเมื่อเขารับอิสลามแล้วเขาก็รู้นะครับว่าเมื่อเขารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่กับสามีที่เป็นฮินดูได้เป็นระยะเวลา5ปีกว่าๆแล้วที่เขามาอยู่ในเมืองไทยและเขาก็ยังรักษาความสตาร์เขามันคงโดยที่ว่าเขาไม่ยอมให้สามีเขาเนี่ยแต่ต้องตัวเขาอันนี้ยังมีอยู่นะครับนี่เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งซึ่งผมประทับใจแล้วก็เกิดความสงสารในความศรัทธาของเขานะครับที่ยังคงมั่นอยู่แม้ว่าจะต้องเจ็บปวดมีเรื่องราวอีกเยอะแต่ผมไม่สามารถพูดตรงนี้ได้เข้าใจเลยว่า30ปีนี่มันเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประเด็นที่จะเข้าสู่เรื่องราวของทั้งสองคนนี่คือสิ่งที่อาจารย์เจอนะครับ30ปีมันมีกรณีศึกษามากมายที่อาจารย์ไม่สามารถเล่าทั้งหมดได้แต่ว่าเรื่องราวของสองคนนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเขาหนึ่งในสองคนนี้มีคนหนึ่งที่ก่อนจะรับอิสลามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ลองดีว่าอาจเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับคือไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าหรือว่าท้าทายด้วยซ้ำไปจุดที่น่าสนใจคือแล้วอะไรที่ทำให้ความคิดตอนแรกที่มันเหมือนกับท้าทายกลับเปลี่ยนหัวใจของเขาได้นะครับคนนั้นก็คือคุณอับดุลฮาดีนะครับหรือว่าคุณอาริยะเล่วิสุทธ์ช่วยแนะนำให้เราได้รู้จักคุณอับดุลฮาดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยพูดถึงก่อนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยว่าทัศนคติที่เรามีต่ออิสลามในขณะนั้นเป็นอย่างไรครับบิสมิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ครับก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกครับก่อนที่ผมจะมารับอิสลามเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอิสลามเลยคือต้องใช้คำว่าเกลียดอิสลามเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันออกกลางว่าทำไมอิสลามต้องก่อการร้ายทำไมอิสลามต้องทำแบบนั้นทำไมอิสลามไม่กินหมูถ้าไม่กินหมูพระเจ้าจะสร้างหมูมาทำไมก็เลยเกลียดแต่ว่าผมได้มีโอกาสเนี่ยผมอาชีพผมรับราชการนะผมมีโอกาสไปประจำอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเป็นกองกำลังด้วยความที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมวันนั้นนะเป็นวันที่ผมเดินออกกำลังกายอยู่รอบรันเวย์เครื่องบินรันเวย์สนามบินนะแล้วก็ได้ยินเสียงอาซานมาจากข้างนอกแล้วผมก็มานั่งคิดว่าทำไมมุสลิมว่างนักเรื่องไงทำไมต้องทำอะไรละหมาดกัน5เวลาไม่ไปทำงานทำการเรื่องไงผมก็เริ่มสงสัยครับทีนี้ผมก็เลยมาหาข้อมูลว่าทำไมอิสลามต้องทำแบบนี้ทำไมอิสลามต้องทำแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเปิดคลิป YouTube นะครับคลิปแรกรู้สึกจะเป็นประวัติของท่านนบีเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องตายนะแล้วเรารู้ดีแค่ไหนเรื่องความตายเราถึงไปลบหลู่ศาสนาเขาแล้วผมก็เลยขอดุอาแต่ตอนนั้นไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์มีจริงไม่เชื่อขอดุอาไปส่งๆนะครับว่าถ้าล้อมีจริงนะผมขอให้ผมเนี่ยรับอิสลามแล้วอัลเลาะห์ก็ให้จริงๆนะครับอัลเลาะห์ให้จริงๆเรามานั่งนึกตอนนี้เราย้อนมองย้อนกลับไปว่าเราเป็นตอนนั้นเราเป็นกาเฟรเนาะเราไม่มีความศรัทธาเลยแต่ว่าเราขออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้มันเป็นอะไรพอนั่งตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าอัลเลาะห์รับดูอาคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ศรัทธาเหรอก็เลยหลังจากนั้นก็เลยมาศึกษาที่กาจารย์บรรจงที่สันติชนเรื่องคร่าวๆประมาณนี้ครับครับโอ้ผมฟังแล้วตื่นเต้นเหมือนนะตอนแรกๆเรื่องราวที่เล่าเนี่ยก็คือเริ่มจากความท้าทายไม่เชื่อพูดว่าเกลียดเลยก็ว่าได้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่อับดุลฮาดีเล่าก็คือว่าเริ่มต้นจากติดตามสถานการณ์ข่าวสารตะวันออกกลางเดี๋ยวยิงกันตุ้มตามที่นั่นนะไอ้ฝั่งนู้นก็ก่อนจะยิงกันก็บอกอัลลอฮฺอักบัรไอ้ฝั่งนู้นก็อัลลอฮฺอักบัรเหมือนกันนะ
ยิงใส่กันแล้วมันก็มีแต่เรื่องร้ายๆปรากฏว่าเรื่องต่างๆเราเนี่ยมันชักจูงคนให้เกลียดชังอิสลามได้ใช่ไหมครับช่วยกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงกับข่าวสารกับเรื่องราวที่เราได้ยินมาเนี่ยมันเชื่อหมดใจเลยแหละครับเราได้รับภาพจำแบบนั้นมาครับแล้วเราก็อิสลามทำไมต้องไว้เขาลุงลังอะไรประมาณนี้ครับเราภาพจำเราเป็นแบบนั้นครับเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเราไม่ชอบเราเกลียดทำไมอิสลามต้องแบบนั้นนะด้วยจากความที่เราสงสัยว่าทำไมคนเรามันก็ต้องอยากจะทำในสิ่งที่ดีๆแล้วทำไมอิสลามต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วมันเป็นสิ่งสงครามกันเราเลยว่ามาศึกษาว่าทำไมอิสลามต้องเป็นแบบนี้ล่ะแต่จริงๆแล้วพอเรามาศึกษาอิสลามมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันมีความสวยงามเป็นสัจธรรมนะครับเป็นความจริงแล้วก็อิสลามไม่ได้เอาใจใครถ้าคุณอยากจะเจอความจริงเนี่ยคุณก็มาศึกษาอิสลามประมาณนี้ครับทีนี้ตอนที่เริ่มจากความเกลียดชังแล้วก็ก่อนที่อัลลอฮ์จะเปิดใจมีการตั้งประเด็นตั้งแง่ไว้ด้วยว่าถ้าอัลลอฮ์มีจริงใจยังไงนะครับตอนนั้นก็ตอนนั้นพูดนึกในใจนะว่าลอยๆว่าถ้าอัลลอฮ์มีจริงตอนนั้นอยู่ที่อยู่ในกองกำลังเลยนะถ้าอัลลอฮ์มีจริงเนี่ยผมขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้ผมเป็นอิสลามหน่อยโอ้ขออย่างนี้เลยนะถ้าอัลลอฮ์มีจริงให้ผมเป็นอิสลามหน่อยขอแบบนี้เลยแล้วระยะเวลาที่ขอกับการเปลี่ยนทัศนคติจากที่เกลียดมาสู่การเริ่มสนใจเนี่ยใช้เวลาระยะเวลานานไหมครับคือตอนนั้นก็หลังจากกลับมาจากประจำการที่ปัตตานีประมาณสัก6-7เดือนมันก็เราก็เริ่มเปิดคลิป YouTube ดูละของตอนนั้นเป็นบังโตแล้วก็มาเป็นอาจารย์บรรจงเราก็อ๋ออิสลามเป็นแบบนี้นะอิสลามสอนแบบนี้นะมันจะมีเหรอที่ศาสนาที่บอกให้เราทำดีต่อพ่อแม่แล้วมันจะไม่ดีมันจะเป็นไปได้เหรอเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วเราก็เลยมาเรียนหลังจากนั้นประมาณ6เดือนครับก็มาเรียนที่สันติชนครับก็เรื่องราวที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราได้เจอแล้วว่ามันทำให้ความรู้สึกดีกับอิสลามเนี่ยเรื่องคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอครับที่พูดเมื่อกี้ใช่ครับครับฟังศาสนาเรื่องสอนเรื่องพ่อแม่แล้วเป็นไงบ้างครับที่ฟังเรื่องราวข้อมูลจากอิสลามมันทำให้เราเปลี่ยนมุมมองตรงที่ว่าเรามองอิสลามว่าตอนแรกเรามองว่าอิสลามมันไม่ดีเลยแต่ว่าลองมาคิดดูอีกมุมนึงว่ามีเหรอศาสนาที่สอนให้ดูแลพ่อแม่เนี่ยจะเป็นศาสนาที่ไม่ดีครับวันนี้รับอิสลามมากี่ปีแล้วครับผมรับอิสลามมาประมาณ5ปีครับมันมีสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าคนคนนั้นเนี่ยรับอิสลามมาแบบไหนแล้วก็อิสลามของเขาอีหม่านของเขาเป็นอย่างไรมันก็มีตัวชี้วัดอยู่ไม่กี่อย่างนะจ๊ะนะก็คือหลักปฏิบัติหลักศรัทธาของเรานะครับการละหมาดแต่ว่าตัวชี้วัดที่สามารถที่จะทดสอบกันบนเวทีได้เลยก็ว่าได้นะก็คือเรื่องเห็นว่าอับดุลฮาดีเนี่ยท่องจำอัลกุรอานได้หลายซูเราะห์เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้มาอ่านให้ฟังหน่อยรอบสองนะว่าเห็นว่าความศรัทธาของเขาทำให้เขาเพียรพยายามนะสามารถที่จะท่องจำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หลายซูเราะห์ทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะฟังอับดุลฮาดีเนี่ยขอไปที่ลีนานะครับเรื่องราวของคุณลีนานี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจต้องบอกว่าเป็นศรัทธาที่ต้องแลกหลายเรื่องของครอบครัวความไม่เข้าใจทัศนคติที่เปลี่ยนไปทำไมถึงต้องไปเป็นมุสลิมด้วยอยู่อย่างเดิมไม่ได้เหรอแค่นั้นยังไม่พอถึงขนาดที่ว่าค้าขายนี่เป็นมุสลิมแล้วคนจะไม่ซื้อของเขาอีกด้วยนะก็คงจะให้เจ้าตัวได้เล่าแล้วก็ให้พวกเราได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นนะครับคุณนาได้ทักทายพี่น้องที่นี่แล้วก็ทางบ้านหน่อยครับเชิญครับอะค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะคือจริงๆแล้วชีวิตในความเป็นมุสลิมนี่มันน่าจะเริ่มจากการที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจในศาสนามากกว่านะคะเรื่องราวของลีนาเองถ้าเทียบกับพี่น้องอีกหลายๆท่านก็อาจจะมองได้ว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสเทียบเท่ากับใครๆอีกหลายคนนะคะ
แต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นถามว่ามันเป็นความทุกข์ยากลำบากของชีวิตไหมก็ค่อนข้างหนักค่ะกับสิ่งที่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นทำให้ชีวิตเนี่ยได้ต้องเลือกและต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างค่ะจากเดิมจุดที่เป็นการเริ่มต้นของการที่ได้มาสนใจศาสนาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะการที่เราได้เห็นโพสต์นึงของเพื่อนใน Facebook เกี่ยวกับการละหมาดจุดๆนั้นมันก็ทำให้เราได้สนใจว่าท่าทางของการละหมาดที่ได้เห็นนะขณะนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะและนั่นเองมันก็เป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราได้เริ่มที่อยากจะเรียนรู้และเริ่มที่อยากจะศึกษาก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ได้เจอที่โครงการรวบรวมสนใจอิสลามสันติชนแล้วก็ได้เข้ามาที่นี่เป็นสถานที่แรกนะคะแล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้พระองค์ทรงขีดไว้แล้วค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นความสามารถของเราหรือการตัดสินใจของเราเองแต่ณตอนนี้มันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มาเจอสิ่งที่เราได้มาอยู่ณจุดนี้การที่เราได้เข้ามาในศาสนาของพระองค์การที่เราได้เข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาของอิสลามมันเป็นเพราะการเปิดใจและการอนุมัติจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงที่ได้ขีดเส้นชีวิตของเราไว้แล้วค่ะแล้วก็ติดต่อนาที่น่าติดสลับไปเยอะค่ะใช่ค่ะลีนาเป็นคนสลับบุรีแล้วก็ตอนนั้นที่ติดต่อทางเพจโครงการมาเนี่ยก็เป็นการติดต่อทางแชทของโครงการค่ะแล้วก็การได้เข้ามาครั้งแรกเนี่ยคำว่ามัสยิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เพราะว่ามันเป็นความไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยเลยกับคำว่ามัสยิดแน่นอนว่ามีความกลัวและความกังวลค่ะแต่ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทรงเมตตาค่ะในการเข้ามาสันติชนครั้งแรกเราก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของโครงการทำให้ก้าวแรกของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอยากที่จะก้าว2 3และ4ต่อไปค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคือพอผ่านวันนี้มาได้รู้สึกโล่งอกเลยไหมว่ากับปัญหาที่ก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยใช่ค่ะคือณตอนนี้ถามว่าโล่งอกไหมคือก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องอยู่บนความเมตตาของพระองค์การยังวิงวอนขอทางนำจากพระองค์ยังเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ในทุกๆวันนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าในวันใดวันหนึ่งเราจะหลุดจากเส้นทางนี้ไปเมื่อใดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วบททดสอบที่ได้เจอมาไม่รู้ว่าจะพอมีเวลาได้อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เลยครับเรื่องบททดสอบที่เจอมาเนี่ยครับช่วยกรุณาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยบททดสอบที่ลีนาบอกว่าเป็นเรื่องที่หนักค่อนข้างหนักครับในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจของครอบครัวก็คือคุณแม่คือผู้ที่เรารักมากที่สุดนะคะแล้วก็คือณตอนที่เราได้เปลี่ยนแปลงศาสนาเนี่ยเราไม่ได้บอกให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้จี้ปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นการตัดสินใจของเราเพียงคนเดียวค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงพอวันที่เปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็คือในการคุมผมพอเขาเห็นว่าเราคุมผมแล้วเนี่ยเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเราเป็นมุสลิมแล้วพอสิ่งที่เราคิดไว้ว่าทุกอย่างมันจะง่ายกว่านั้นคือคุณแม่น่าจะเข้าใจเพราะว่าอิสลามเป็นความสวยงามคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราแล้วนะคะณตอนนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะคุณแม่ได้คือต่อต้านอย่างมากคือไม่ยอมรับอะไรเลยคือไม่ยอมอย่างเดียวคือการที่จะให้ลูกไปเป็นมุสลิมเนี่ยคือเขารับไม่ได้นะคะแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมคุยกันแล้วก็ไม่ยอมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ใดๆนะคะในระยะเวลาเป็นปีด้วยความที่เราอยู่กับคำว่าเหมือนเป็นลูกอกตัญญูณตอนนั้นก็เลยทำให้ถือว่าเป็นความท้าทายที่สุดในชีวิตค่ะแล้วก็เราอยู่ตรงนั้นด้วยความอดทนและการดูอามาโดยตลอดนะคะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะตรงไหนก็ผ่านไปมาได้ทุกวันนี้คือทุกวันนี้คุณแม่ก็เข้าใจในความเป็นมุสลิมของเราเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่ว่าก็ดีเกินที่เราคาดหวังไว้ค่ะในขณะที่เรา
ทำให้คุณแม่รู้ว่าเรามารับอิสลามแล้วท่านก็ไม่สบายใจใช่ค่ะระยะเวลาผมเชื่อว่าคงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานที่สุดนะคนที่เป็นแม่เราอ่ะแต่กลับไม่ได้คุยกันเลยอ่ะอันหลังมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันจะไม่เป็นดีไหมฉันไม่เป็นมุสลิมดีไหมอยู่กับคุณแม่มันมีเสียงในใจที่มันใช่ค่ะตอนนั้นมันก็เหมือนแบบชัยฏอนกำลังเริ่มทำงานแล้วค่ะว่าเราจะยังต้องอยู่ในเวนี้ต่อไปไหมกับการที่เราต้องเป็นลูกอกตัญญูแล้วก็กับการที่เรายังจะต้องเดินตามเส้นทางอิสลามความสวยงามที่เราคิดหวังไว้ว่าหนทางของพระองค์เนี่ยสวยงามสำหรับชีวิตของเราแล้วแต่ว่าแม่เราเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจคือมันก็เป็นการเลือกนะตอนนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ยืนหยัดมาได้แล้วก็อดทนมาได้เนี่ยเป็นความเมตตาของพระองค์จริงๆแล้วก็นะฮัมดุลิลลาห์ที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะค่ะมีเพื่อนหรือว่าพี่เลี้ยงคอยให้กำลังใจหรือว่าคอยแนะนำกับไอเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนที่บอกเราว่าอยู่กับแม่แล้วทิ้งอิสลามที่มันเถียงอะไรที่เป็นตัวช่วยทำให้เรายึดมั่นอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงครับจริงๆแล้วนะช่วงนั้นเนี่ยปรึกษาคนอื่นน้อยมากค่ะแต่ว่าการที่ได้พาตัวเองมานะที่สันติชนเนี่ยคือการได้เจอกลุ่มเพื่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความอบอุ่นใจของเราได้นะที่สามารถเป็นแนวทางที่ทำให้เราได้ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งค่ะค่ะครับก็มีเพื่อนที่ดีที่คอยให้กำลังใจแนะนำกันค่ะยามาอาค่อนข้างสำคัญค่ะหนูคิดว่าการที่เราไม่ได้อยู่ในครอบครัวมุสลิมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนที่เป็นอิสลามเนี้ยค่ะเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวการที่มียามาอาที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อย่างที่พระองค์บอกไว้ว่าให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ขอพระองค์ทั้งเช้าและเย็นแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เราได้เกิดความหลงทางแล้วก็หลุดหายไปค่ะสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทำให้ความหนักอกหนักใจเรื่องคุณแม่เราอะจากเดิมที่ท่านไม่พอใจเลยกับการเปลี่ยนมานับถืออิสลามอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทำให้คุณแม่เริ่มที่จะเปิดใจยอมรับลูกสาวคนนี้ในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาต่อรองครับค่ะนะครับตื่นดีแล้วค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่าอิสลามเป็นความสวยงามอยู่แล้วและการที่อิสลามได้ยกย่องแม่การดูแลหรือการที่เราได้ปฏิบัติรับใช้ของแม่เราในดุนยาเนี้ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่ก็พยายามที่นอกจากความอดทนแล้วแล้วก็การวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วการที่เราได้ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงว่าสิ่งที่แม่เรากังวลแล้วก็สิ่งที่แม่เรากลัวเนี่ยคืออะไรกันแน่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอที่จะได้รู้ว่าพอเราได้ทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะได้รู้ว่าคือแม่เราเนี่ยกลัวที่ลูกจะไม่รักกลัวในความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับอิสลามกลัวว่าลูกเนี่ยไปเป็นมุสลิมแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเป็นหัวรุนแรงเหมือนข่าวสารที่แม่ได้รับมาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูงสุดแล้วคือแม่กลัวเราไม่รักค่ะแล้วก็แม่ก็กลัวที่เราจะไม่ได้ปฏิบัติต่อท่านเป็นอย่างดีแล้วพอเรารู้แบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งทำดีต่อท่านให้มากขึ้นค่อยๆทำความเข้าใจกับแม่ไปทีละขั้นทีละตอนแล้วค่อยๆใส่ใจความรู้สึกของท่านมากขึ้นปฏิบัติท่านให้ดีมากขึ้นก็สิ่งนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผ่านมาได้ค่ะเห็นไหมครับบททดสอบอ่ะมันคือการเรียนรู้แล้วหลังจากการก้าวข้ามมาแล้วเนี่ยมันมีบทเรียนใช่ค่ะบทเรียน2ข้อที่มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับคุณแม่กลัวจะไม่รักกลัวลูกสาวคนนี้เนี่ยพอมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งแม่ใช่เออนะคนเป็นแม่ท่านก็คิดนะครับเรื่องที่2เนี่ยถ้าทำสำรวจดิ2คนนี้พูดตรงกันแล้วนะคนแรกบอกว่าโอ้อิสลามมีแต่เรื่องน่ากลัวนะครับติดตามข่าวสารสิ่งที่คุณแม่กลัวคุณลีน่าประการคือติดตามข่าวสารเหมือนกันในอิสลามมันมีแต่เรื่องรุนแรงก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็จะนะที่เราอยู่ในโลกที่ดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงขึ้นทุกวันด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้บททดสอบคุณลีนาเนี่ยผ่านไปลาบเปราะใหญ่บุญแม่เนี่ยเข้าใจแล้วโอ้ถือว่ายกภูเขาออกจากอกเลยที่มัน6 7เดือนที่อัลเลาะห์ทดสอบศรัทธาเนี่ยนะทั้งนี่เป็นเรื่องที่ดีนะเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์แรกมาด้วยกับการต้องบึ้งตึงคุณแม่6 7เดือนเนี่ยพี่น้องลองคิดดิเรานี่เกิดมาเนี่ยเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดอ่ะ
แต่คนอย่างเธอเนี่ยเราทดสอบด้วยกับอีหม่านที่มันต้องแลกอ่ะใช่เสียงในใจมันเถียงว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นไม่เป็นจะมันต้องแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเธอเลือกที่จะเป็นค่ะแล้วเธอก็ก้าวข้ามอัลเลาะห์ก็เปิดใจให้แม่ยอมรับค่ะขอดุอาให้แม่ได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นนะครับค่ะลอค่ะครับแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีของพวกเราต่อไปเหมือนกับหลายๆคนที่ผมติดตามเรื่องของเขาในสุดก็มีครอบครัวเรียนรู้อิสลามขออย่างนั้นแต่บททดสอบอัลเลาะห์ได้ส่งมาอย่างต่อเนื่องและไม่จบเพียงแค่เรื่องของคุณแม่ใช่ค่ะการทํามาหากินเรื่องของการทํางานปรากฏว่าหลังจากเป็นมุสลิมแล้วการค้าการขายมันก็กระทบด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็หลังจากที่รับอิสลามเนี่ยอาจารย์ประจงบอกอยู่เสมอว่าเมื่อคุณเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยทางที่คุณกำลังจะเดินต่อไปเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันจะต้องมีขวากหนามมีบททดสอบเข้ามาทดสอบอีหม่านของคุณว่าคุณเนี่ยจะเข้มแข็งและยืนหยัดต่อพระองค์ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะและบททดสอบที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกันเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของธุรกิจและการค้าขายคืออยู่ดีๆเนี่ยลูกค้าที่เราค้าขายกันมาเนี่ยพอเขารู้ว่าเราเปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมไปรับอิสลามมาเนี่ยอยู่ๆก็ไม่ยอมที่จะทำการสั่งซื้อนะก็เหมือนกับว่าเขาไม่ชอบเลยเขาต่อต้านไปเลยลีลาทำธุรกิจกับเนื้อไก่แช่แข็งอะค่ะกับนั้นก็จริงๆก็ทำมาได้นานแล้วก่อนที่จะเป็นมุสลิมแล้วนะคะก็คือลูกค้าค้าขายกันมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างเป็นรายใหญ่ของเราแล้วตอนนั้นเนี่ยมันหนักจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเขาปฏิเสธเราเลยด้วยความเหตุผลเดียวว่าเราเป็นมุสลิมซึ่งมันดูแบบมันไม่ make sense เอามากๆอะค่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราได้แล้วอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยให้บททดสอบกับเราอย่างมากณตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเลือกเนี่ยคือรายได้คือถามว่าตอนนั้นเนี่ยมันขาดรายได้ไปจำนวนมากแล้วด้วยความที่เราเนี่ยต้องบริหารจัดการในองค์กรของเราในธุรกิจของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลกระทบมากทีเดียวอะค่ะมันทำให้เราต้องเลือกว่าเราแบบเราจะต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสับสนในตัวเองเหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยลองตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกในเวที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานั่นคือการเลือกที่จะเป็นผู้ที่อดทนเป็นบ่าวที่อดทนแล้วก็ให้พระองค์อยู่เคียงข้างเราครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้เธอสักนิดหนึ่งครับโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยแทนแล้วนะเรื่องแม่นะจบไปก็โอเคมาเจอเรื่องนี้อยู่นะลูกค้าไม่ซื้อไม่ขายกันเพราะว่ามารับอิสลามแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงในตอนนั้นที่ลีนาได้รับบททดสอบเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ลีนาได้รู้ว่าลีนาได้อร่อยอร่อยกับน้ำตาและการร้องไห้ณตอนนั้นมากที่สุดอะค่ะการที่เราได้ละหมาดและพูดคุยต่อพระองค์วิงวอนขอพระองค์เนี่ยมันเป็นอรรถรสที่เราไม่รู้ว่าแบบมันจะหอมหวานขนาดนี้นะพอผลมันออกมาแล้วเนี่ยแบบเนี่ยเหรอความหอมหวานของความอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันรู้สึกว่ามันละหมาดแล้วมันมีอะไรนะไม่มีครั้งไหนที่ไม่ร้องไห้ยิ่งบททดสอบเยอะเนี่ยทำให้อิบาดะห์มันหวานหอมมากขึ้นใช่ค่ะอาจจะอร่อยกับน้ำตามากเลยช่วงนั้นครับมันเข้าถึงแล้วก็ก้าวข้ามมายังไงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปากท้องเลยคือตอนนั้นพอเราเลือกพระองค์แล้วเนี่ยรเราก็วิงวอนต่อพระองค์ให้พระองค์อยู่เคียงข้างเราถามว่าณตอนนั้นลำบากไหมมันลำบากค่ะลำบากแน่นอนเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราหายไปการจัดการของเรามันก็เริ่มแบบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เราก็อดทนอยู่กับตรงนั้นนะคะกับภาวะที่เราจะต้องกังวลสับสนและกลัวในหลายๆอย่างแต่เราใช้ความอดทนณตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่เอาก็ได้เราก็คุยกับตัวเองว่าไม่เอาก็ได้เดี๋ยวพระองค์คงจะให้ความช่วยเหลือด้วยความหวังในความเมตตาของพระองค์อยู่เสมอและเชื่อมั่นว่าพระองค์คงไม่ให้บททดสอบอะไรที่เกินความสามารถของเราเราคงไม่ได้ตายลงไปแน่นอนถ้าเรายังมีพระองค์อยู่อัลเลาะห์จะไม่ทดสอบใครเกินความสามารถของเขานะครับขอให้อดทนนั่นแหละใช่ค่ะอย่า
อย่าอะไรนะอย่าเลิกอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังค่ะเพราะหลังจากความอดทนแล้วก้าวข้ามผ่านมาอัลลอฮ์ให้รางวัลอะไรครับกับเรื่องของการค้าการขายทำตัวดีแล้วพอในช่วงที่อดทนขึ้นมาอยู่ๆลูกค้าเขาก็เริ่มที่จะเข้ามาคุยลูกค้ารายเดิมค่ะลูกค้ารายเดิมที่เขาเคยปฏิเสธเราไปแล้วก็เคยหยุดการค้าขายกันไปในช่วงระยะเวลานึงแล้วอยู่ๆคือเราเองเราก็พยายามที่จะติดต่อพูดคุยกับเขาอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรกับเขาที่ตอนที่เราหยุดซื้อเราไปอ่ะเราปฏิบัติตัวกับเขายังไงแบบมีการติดต่อกับเขาอะไรยังไงก็ยังพูดคุยและก็ถามถึงเรื่องราวของธุรกิจอยู่บ้างเขาอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างไม่ได้ตอบว่าเขาไม่ได้ถามทำไมไม่ซื้ออะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรเขาไม่เลยค่ะไม่ทะเลาะแล้วก็ไม่ได้โกรธเขาด้วยค่ะเราพยายามที่จะเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราได้ไปแอบสอบถามมาว่าทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ก็พอที่จะทราบมาว่าเขาไปรับเขาเคยมีอคติกับมุสลิมที่เคยเจอเคยมีเขาเรียกว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับกันอยู่ทำให้เขาแบบมีอคติมีประสบการณ์ไม่ดีมีประสบการณ์ไม่ดีกับมุสลิมค่ะณตอนนั้นแล้วก็พอได้เริ่มพูดคุยจริงๆแล้วมันดีนามองว่ามันเป็นความยากที่เราจะกลับมาทำการค้าขายกันอีกแต่อยู่ดีๆมันก็ง่ายได้ซะเหลือเกินค่ะท่านทำตัวดินแล้วแปลกนะอยู่ๆก็ง่ายบทจะยากเนี่ยมันก็บทจะยากมันก็หาทางออกไม่ได้แต่อยู่ๆมันง่ายขึ้นมาค่ะอยู่ๆก็มาคุยเราดีเลยอยู่ๆก็มาคุยแล้วก็เริ่มที่จะปรับกันออเดอร์กันใหม่แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้บงการผู้จัดการอยู่หลังจากการทดสอบแล้วตอนนั้นคือเรายังไม่ได้เข้าใจอะไรมากแต่ณตอนนี้ดีนากล้าพูดได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์จัดสรรไว้อย่างปราณีตและสวยงามที่สุดแล้วค่ะนะพระองค์จัดสรรอย่างปราณีตและสวยงามทุกวันนี้เป็นไงครับพอก้าวข้ามแล้วคือมันก็ยิ่งทำให้การค้ามันแน่นแฟ้นมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปด้วยดีค่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้เราได้รักพระองค์มากขึ้นค่ะอัลลอฮฺวะกบัดขอเสียบมืออีกครั้งนึงครับเนี่ยพอเราได้ฟังเรื่องของคนที่เปลี่ยนมารับอิสลามมันทำให้หัวใจของความเป็นมุสลิมเราแต่เดิมแต่อ้อนแต่ออกมันรู้สึกมันแล้วเราล่ะมันถามมันแล้วเราล่ะเราโดนอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรบ้างเราเคยรู้สึกแบบที่เขารู้สึกไหมบททดสอบที่เราเจอเราเคยเวลาเจอบททดสอบแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับการละหมาดเรายิ่งต้องละหมาดมากขึ้นไหมหรือต้องไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นบทเรียนจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของเธอให้เราได้ใช้ชีวิตให้อยู่ในแนวทางแล้วอัลลอฮ์จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าเหมือนกับลีนาจ้าชรีครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับมุมมองของอาจารย์กับเรื่องราวของทั้ง3ท่านครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะได้แนะนำโดยเฉพาะประเด็นที่อยากจะชวนอาจารย์คุยสองคนเนี่ยพูดเหมือนกันเลยก็คือว่าเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารน่ะครับพูดตรงกันเลยนะก็คือมันดูรุนแรงอิสลามทำไมมันน่ากลัวแม้แต่คุณแม่ของลีนาก็ยังกลัวอับดุลฮาดีบอกว่าโอ้โหกลัวมากเลยติดตามข่าวสารในอิสลามมันน่ากลัวอย่างเดียวไม่พอมันน่ารังเกียจด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความท้าทายที่เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยและดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นในยุคที่การแสดงออกเสรีภาพด้านความคิดเห็นในการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครับครับอย่างแรกเลยผมต้องขอ respect อาจารย์บรรจงก่อนนะคือว่าเป็นบุคลากรที่จริงๆแล้วผมเห็นอาจารย์บรรจงตั้งแต่ผมจำความได้นะทั้งพี่ต้อยเลยนะแล้วก็หนังสือของอาจารย์บรรจงเนี่ยคือเรียกว่าเป็นหนังสือที่ผมว่าเราทุกคนที่เติบโตมาเนี่ยนะเป็นพวกยุค60นี่ต้องเคยได้อ่านอาจารย์หนังสือของอาจารย์บรรจงนะพี่มนตรีอะไรก็ได้อ่านแล้วก็อาจารย์บรรจงเป็นตัวอย่างของการยืนน่ะของการสแตนให้กับอะไรบางอย่างที่ไม่เคยลบความตั้งใจนะครับการเขียนหนังสือการอยู่กับวิชาการแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาคือผมเห็นอาจารย์บรรจงทำตัวนี้มาตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะก็ได้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์บรรจงทำตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วนะจริงๆตั้ง50เพราะผมอายุ56นะผม6ขวบผมจะอาจารย์บรรจงแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจารย์บรรจงทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันส่งผลมาถึงทุกวันนี้นั่นคือสิ่งที่ยืนนะครับ
นั่นคือสิ่งแรกเลยที่เป็นบทเรียนให้กับเราทุกคนว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยขอให้เราทำมันอย่างจริงจังแล้วยืดทำมันนะครับแล้วมันก็จะส่งผลเห็นผลลัพธ์ในอนาคตนะครับแล้วทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งที่เป็นงานของอาจารย์ประจงและทีมงานนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะรีเควสทั้งสองท่านเลยก็คือว่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารน่ะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบนะครับให้กับภาพลักษณ์ของอิสลามแน่นอนนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีความพยายามอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและข่าวสารที่ส่งออกไปเราถ้าเราทำสื่อเราจะรู้ดีเลยว่าเวลาที่เขาพูดถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นการฆาตกรรมการเรื่องความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะไม่เอ่ยศาสนาเลยนะครับนายดำนายแดงฆ่านายเขียวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้านายมัดเมื่อไหร่นายฟัดเมื่อไหร่นายล้อเมื่อไหร่มันจะมีคำว่าอิสลามเข้ามาพ่วงด้วยทันทีเลยนะครับนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นความเคยชินว่าอ๋ออะไรก็ตามที่มันเป็นความรุนแรงที่มันเกิดจากฝากคนที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเลวอะไรก็แต่นะครับชื่อบังเนี่ยมันก็ออกมาแล้วใช่ไหมพอบังนั่นบังนี่เนี่ยมันเข้าไปถึงศาสนาทันทีเลยทั้งที่คนอื่นๆที่มีศาสนาเหมือนกันและเขาทำชั่วเนี่ยมันไม่เข้าไปถึงศาสนาเขาอันนี้คือเป็นอะไรที่แปลกนะครับแล้วเราเองก็ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็รับมือกับมันนะครับดังนั้นการต่อสู้กันในเชิงข่าวสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแม้ว่าเราจะเป็นสื่อเล็กๆอย่างทีวีเนี่ยนะครับเราทำอะไรได้เราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านั่นแหละมันคือส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผมเนี่ยเติบโตมากับการมีเพื่อนมุสลิมมีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเยอะนะครับผมจำได้ตอนที่ผมเข้าม.4โรงเรียนปานพันธ์นะฮะตอนนั้นผมเพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่โรงเรียนที่ไม่มีที่ไม่ใช่มุสลิมล้วนๆนะครับแล้วครูเห็นว่าผมเป็นคนมุสลิมคนเดียวในห้องแล้วครูเนี่ยก็ให้ผมขึ้นไปพูดในวิชาพุทธศาสนาว่าช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยว่าทำไมมุสลิมเนี่ยไม่กินหมูผมก็ว่าไปตามเนื้อผ้าที่เราเรียนมาหมูมันสกปรกนะมันเป็นสัตว์ที่กินสัตว์คือสัตว์ที่กินอาหารโภชนาการสกปรกนะมันจะทำให้เนื้อมันเนี่ยมีพยาธิบางอย่างที่พยาธินี่มันไม่ตายในน้ำเดือดร้อยองศาเดี๋ยวเราพูดไปตามสภาพที่เราเรียนมาใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าพอภาคกลางวันกินข้าวกลางวันเพื่อนผมที่เคยไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันไม่ยอมไปกินด้วยเลยมันบอกว่ามึงดูถูกกูเพราะมึงบอกว่ากูกินของสกปรกนะคือพอเราอธิบายไปในแบบที่เราเข้าใจเนี่ยแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของพวกเขาอันนี้ถ้าเราเข้าใจด้วยบางทีเราอธิบายอะไรไปในสังคมพุทธธรรมเนี่ยบางทีการอธิบายของเราอธิบายตามหลักการนั่นแหละแต่ว่ามันประสบความรู้สึกของเขาเพราะเราไปบอกเขาว่าอาหารที่เขากินน่ะสกปรกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราสื่อสารเนี่ยสื่อสารให้กับเพื่อนๆของเราที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้เราสื่อสารแบบรักษาผลกระทบความรู้สึกของเขาด้วยเราอาจจะพูดถูกในฝ้าของเรานะครับแต่ว่าในฝ้าของเขาเนี่ยมันคือกระทบใช่ไหมครับเพราะนั่นคือบอกว่าเอ้ยสิ่งที่คุณกลับว่าการบูชาของเราบูชาเจวิตเราถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่บอกไม่ใช่สติปัญญาอ๋อมึงว่ากูโง่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างที่ลีน่าสื่อสารกับแม่พอเขาเล่าเนี่ยผมนึกถึงใครวันนึกถึงซาบะซะบินอบีวากอสนะอาจารย์นะที่เคยได้ยินไหมซาบินอบีวากอสเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นลูกที่รักแม่มากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์รักแม่มากคือแม่จะเอาอะไรซานี่ทุ่มเทให้แม่ทุกอย่างรักแล้วเป็นลูกที่รักแม่มากแล้วแม่ก็รักลูกมากแต่วันที่ซารับอิสลามเนี่ยแม่ทำใจไม่ได้แม่ก็กลัวแบบเดียวกันแหละแม่กลัวว่าซาจะเป็นแบบคนที่ขัดแย้งกับบรรพบุรุษใช่ไหมครับแล้วแม่ก็บอกว่าซาถ้าตราบใดที่แกยังไม่ทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดเนี่ยแม่จะไม่กินไม่ดื่มแล้วมันบีบหัวใจอ่ะใช่ไหมนี่น่าคือพอแม่ตั้งเงื่อนไขมาเนี่ยคนที่รักแม่มากๆน่ะมันบีบหัวใจมากๆเลยนะแม่จะไม่กินอ่ะถ้าที่ซาเนี่ยเวลากินข้าวเธอจะป้อนข้าวแม่เลยนะแล้วแม่ไม่กินไม่ดื่มแล้วไปยืนกลางแดดด้วยแต่สิ่งที่ซาปฏิบัติกับแม่เนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์แล้วมันเป็นตำนานที่เล่าขานมาถึงทุกวันนี้ก็คือว่าซะเดินไปบอกกับแม่แม่จ๋า
แม่มากินข้าวเถอะแม่มาดื่มน้ำเถอะแม่เข้ามาในร่มเถอะขอสาบานต่ออัลเลาะห์ต่อให้แม่มีร้อยชีวิตแม่ไปยืนกลางแดดไม่กินไม่ดื่มแล้วแม่ก็ตายลงแล้วก็ฟื้นมาใหม่แล้วก็ตายลงแล้วฟื้นมาอีกร้อยครั้งเนี่ยซะเนี่ยก็จะยังยืนหยัดอยู่ในศาสนาที่ซะศรัทธาคือพอซะยืนหยัดในหลักการตัวนี้ของตัวเองปุ๊บเนี่ยทำให้แม่เนี่ยยอมเพราะนั้นการเจอเหตุการณ์ที่มันบีบหัวใจเนี่ยมันคือการวัดใจแล้วพอเราหนักแน่นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วคืออิมานตัวนั้นเนี่ยมันอร่อยคือความที่ลีน่าบอกว่าอร่อยน้ำตานะน้ำตาอร่อยคือมันก็ว่าอิบาดะห์มันอร่อยนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะรีครีเอททั้งสองท่านนี้นะครับครับโอ้จารย์ชรียกเรื่องของท่านซะเอเดียบีวาคอสนะครับซึ่งก็เรื่องของคุณแม่กับท่านซะเนี่ยเป็นเรื่องที่กินใจมากพี่น้องควรจะไปทำความเข้าใจศึกษาเรื่องของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งท่านโดนบททดสอบมามากมายนะครับก็เรียนรู้จากเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยน่าจะสร้างความแข็งแกร่งในด้านศรัทธาให้พวกเราได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับพี่น้องที่เคารพครับผมสัญญากับพี่น้องว่าจะให้อับดุลฮาดีเนี่ยคือนอกจากเขามารับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวชี้วัดอีหม่านเนี่ยมันไม่เหมือนกับไอ้มิเตอร์นะมันวัดได้ว่าเฮ้ยวันนี้อีหม่านขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันสามารถที่จะมีตัวชี้วัดบางอย่างก็คือเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของการละหมาดวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วเราปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเราเชื่อเราปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านบอกหรือเปล่าละหมาดครบไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผู้ศรัทธาทุกคนแม้แต่มุสลิมเดิมๆก็ต้องปฏิบัติสิ่งนี้แต่บนเวทีนี้เนี่ยนะครับทราบมาว่าความพยายามของอับดุลฮาดีจากเดิมที่ปฏิเสธอิสลามมองอิสลามในแง่ลบแต่อัลลอฮ์ก็เปิดใจหลังที่เขาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์มีจริงก็ขอให้เขาเนี่ยได้เข้าใจได้เป็นมุสลิมและเขาก็เป็นจริงๆไม่เพียงแต่เป็นด้วยการกล่าวกอลิมอชฮาดาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยกับอิสลามไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่เขาก็เรียนรู้ศาสนาแล้วก็ยังท่องคัมภีร์อัลกุรอานจำได้หลายซูเราะห์ด้วยเห็นเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะบอกได้ไหมครับว่าอับดุลฮาดีณวันนี้เนี่ยฮาฟิซหรือว่าจำอัลกุรอานได้กี่ซูเราะห์แล้วครับวันนี้ประมาณ17-18ซูเราะห์ครับ17-18ซูเราะห์เนี่ยในยุสไหนครับพอจะบอกได้สั้นๆหรือว่ายุสซูเราะห์ยาวๆก็ได้เป็นผมอาจจะไม่ได้จำเป็นยุสเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ผมเนี่ยชอบผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมียะตีเป็นต้นแบบด้วยครับเพราะว่าดีใจมากเลยตัวผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่สายไหมแล้วผมผูกพันกับมัสยิดดารุลอิห์ซานด้วยอ๋อครับครับก็ส่วนหนึ่งที่ว่าที่ผมได้มีแรงบันดาลใจมาจากมัสยิดด้วยเพราะว่าผมไปละหมาด ที่นั่นครับนี่ของดีละอ๋อเป็นสับปะรดที่สุเหร่าขาวด้วยสับปะรดยังไม่ได้สมัครครับอาจารย์ขอเชิญเลยนะครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะอาจจะผมประมาทนะเวลาที่ผมมาขึ้นเวทีเอาแบบว่าซูเราะห์ที่เราแบบจำขึ้นใจเลยเนี่ยเวลาอ่านได้เลยเนี่ยนึกถึงอ่านกุรอานแล้วอ่านซูเราะห์นี้บ่อยๆมีซูเราะห์ไหนครับอยากให้อ่านซูเราะห์ที่เขาชอบอ่ะบอกด้วยว่าที่ชอบเพราะอะไรเอาได้ครับเอาที่ชอบแล้วก็เอาที่ชอบนี่อาจจะยาวเอาเป็นสักนิดนึงได้เขาบอกว่าถ้าเอาที่ชอบเนี่ยยาวมากน่าจะเป็นบะเกาะห์ครับอาจจะยาวไปยาวได้ยาวได้แต่ว่าวันนี้เลือกฮาทูแต่ว่าผมเอาตัวก่อนว่าผมเนี่ยอยู่ในขั้นนักศึกษาอยู่อาจจะเรื่องมาคอรอดเรื่องอะไรอาจจะยังไม่ชัดครับเมื่อกี้ผมคุยแล้วเขาบอกเขาประมาทเพราะว่าวันนี้กอรีเยอะใช่ใช่คนละเวอร์ชันกันเราไม่ใช่เวอร์ชันกอรีใช่ใช่ครับเอาเท่าที่ได้ครับอาจจะเป็นสุลต์อันฟาติฮาไหมครับง่ายๆเอาได้เลยครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم
وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ มาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขออาจารย์มาซุดคอมเมนต์หน่อยครับเรามีอาจารย์มันซูดนี่เป็นนักวิชาการด้านการอ่านกุรอานด้วยเอาเป็นว่าให้กำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับครับผมขออนุญาตนิดเดียวเดียวครับผมมาชาอัลลอฮ์ผมฟังข้างเวทีเมื่อสักครู่นี้มันจะมีอยู่ตัวอักษรหนึ่งตัวอีนซึ่งยากมากๆขนาดคนธรรมดามุสลิมเดิมๆแล้วเนี่ยยังออกยากนะครับผมขอบอกได้เลยว่าการเรียนรู้ของอัลกุรอานนะผมฟังมาชาอัลลอฮ์มากๆและจะเรียนรู้ได้ไวด้วยโดยเฉพาะซูเราะห์ฟาติฮะห์ชัดเจนมากเลยครับอ่านแบบคือแบบสมบูรณ์มากครับผมขอบคุณครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเสียงปรบมือครับเยี่ยมมากเลยนะครับขอถามอันนี้ได้มั้ยครับทุกวันนี้มีมะมูมเป็นของตัวเองยังครับยังครับก็ยังแต่ถ้าอ่านไม่ชัดเนี่ยต้องถามอาจารย์มันซูนนะเพราะว่าผมดูช่องอาจารย์มันซูนมาอ๋อเป็นแฟนคลับอาจารย์มันซูนด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าเวลาอ่านได้แล้วนะจะทำให้เราได้ดียิ่งขึ้นต้องมีมะมูมเป็นของตัวเองอาจารย์บรรจงครับสุดท้ายแล้วคงจะปิดที่อาจารย์นี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่อาจารย์ได้เพียรพยายามทำงานชิ้นนี้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความมุ่งมั่นมา30ปีแค่2ตัวอย่างเท่านั้นนะยังมีเห็นบอกว่า 40,000 กว่าคนที่สนใจแล้ว 4,000 กว่าคนที่รับอิสลามจากโครงการที่อาจารย์ทำครับครับผมเนี่ยรู้เรื่องราวของ2คนเนี่ยนะครับแบ็คภูมิหลังในการมาทำอิสลามเนี่ยของกุลีนากับกอบดุลฮาดีเนี่ยพร้อมกับพวกคุณเพราะว่าผมไม่เคยถามอะไรเลยสำหรับคนที่มาเข้าเรียนว่าคุณมาเข้า เรียนอิสลามเข้ารับอิสลามเนี่ยเพราะอะไรเราไม่เคยถามถึงภูมิหลังถ้าคุณมาเรียนเราก็แมนที่สอนง่ายแล้วก็ผมก็จะบอกทีมงานว่าใครมาเรียนเนี่ยไม่ต้องไปถามเขาว่าเขาจะมาเรียนเนี่ยเพราะอะไรให้ความรู้เขาอย่างเดียวให้ความรักให้ความรู้ให้ความปกป้องแก่เขานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณกับผมเนี่ยนะครับรู้เรื่องราวของสองคนเนี่ยพร้อมกันนะครับผมไม่เคยถามกันเลยลองถามเขาได้ว่าผมเคยถามไหมแต่ผมเพิ่งรู้วันนี้นะครับบัตรกล่าวภูมิหลังการได้เข้ามาเข้ารับอิสลามถ้าหากว่าเราคำนึงถึงภูมิหลังเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดอุปสรรคในการเผยแผ่เพราะว่ามีหลายคนมีหลายองค์กรเวลาจะเผยแผ่อิสลามให้คนต่างศาสนาที่สนใจอิสลามเนี่ยก็จะถามว่าเอ้ยมันมาจริงหรือเปล่าเอ้ยมันจะเข้ารับอิสลามบ้างมันจะมีผัวมีเมียเด็กใช่ไหมเอ้ยถ้ามันเข้า ถ้ามันเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วมันออกไปทำอย่างไรมันคุ้มไหมที่จะต้องมาสอนให้เขารู้จักอิสลามถ้าคิดอย่างนี้นะก็ไม่ต้องทำอะไรละหน้าที่ของเราก็คือเราทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเขาขอเพียงเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้ารับแล้วเมื่อเขาเข้าใจแล้ววันหนึ่งเขาจะเข้ารับอิสลามโดยอัตโนมัติด้วยตัวเขาเองเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้พิชิตใจเขาแต่ว่าเมื่อเราให้ความรู้เขาแล้วเนี่ยเราต้องขอดุอาให้อัลเลาะห์เนี่ยเปิดใจเขาเพราะว่าเราเป็นเพียงผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ถ่ายทอดความเข้าใจให้แต่ผู้ที่ประทานอิสลามให้กับเขานั้นอยู่เบื้องบนก่อนจะมาสอนที่สาธารณชนทุกวันอาทิตย์ผมจะละหมาดขอดุอาก่อนที่จะมาสอนและเมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกลับบ้านผมก็จะขอดุอาให้อัลเลาะห์ประทานฮิดายะห์ให้แก่คนที่มาศึกษาอิสลามผมทำแค่นี้เท่านั้นเองส่วนเรื่องใครได้รับฮิดายะห์นั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับชื่นใจจริงๆครับที่ได้ฟังวันนี้ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์บรรจงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนต้องสร้างผลงานนะครับสร้างผลงานในโลกดุนยานี้เพื่อถวายต่ออัลเลาะห์ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ได้ทำเพื่อพระองค์ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้เข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์แล้วก็มารับนับถืออิสลามเหมือนที่ท่านอาจารย์บรรจงแล้วก็ทีมงานของท่านที่อยู่ด้านล่างทำกันมาไม่ใช่ทำกันมาวัน2วันปี2ปีแต่30ปีแล้วก็ทำตรงนี้มาโดยตลอดคงจะไม่มีสิ่งใดที่เราจะบอกอาจารย์นอกจากการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรว่าขอพระองค์ทรงตอบรับการงานที่ดีของอาจารย์ขอให้อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยกับการงานของอาจารย์นะครับอามีนครับยะซากุลลอฮ์ไคร่อนครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้1ชั่วโมงวันนี้ดูเหมือนมันสั้นเหลือเกินกับการเรียนรู้เรื่องราวของบททดสอบชีวิตของทั้ง2คนที่มารับอิสลามครับยะซากุลลอฮ์ไคร่อนทุกท่านครับวิลัยเตาฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์